อ่ะสวัสดีครับต่อในคลิปต่อมานะครับปูอัพนะครับเข้ามาหน้าดีไซน์นะครับก็จะมีวงจรที่ต่อไว้แล้วคือพูดาวนะครับที่สอนไว้ในคลิปที่แล้วก็คลิกที่เซอร์กิตทีนี้มันจะคลิกได้นะครับถ้ามีวงจรที่สร้างแล้วปึ๊บก็จะมีขึ้นมาสร้างใหม่เลยนะครับ New Circuit นะครับวิธีการก็จะเริ่มเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ตั้งชื่อนะครับอะไรก็ได้ครับลาก Arduino ออกมาเหมือนเดิมนะครับกด R เพื่อหมุนเอา Resistor ออกมานะครับเอาตัวต้านทานตั้งเป็น 1K หรือ 10K ก็ได้นะครับใช้ตัวไหนก็ได้ผมใช้ 4.7 ได้เหมือนกันเวลาต่อนะครับจะต่อเหมือนเดิมเลยอันแรกก็คือต่อขา3เป็นสัญญาณโค้ดใช้โค้ดอันเดิมครับสีเขียวนี่แหละอันนี้ตะกี้นะครับคลิปที่แล้วต่อกับกราวนะครับทีนี้ก็จะต่อกับไฟ5โวลต์นะครับเป็นพูอัพก็เปลี่ยนสีแดงให้รู้เป็นไฟนะครับนี่คือพูอัพนะครับเวลาเขียนโค้ดต้องมาไล่เขียนใหม่นะครับก็ไม่เป็นไรเขียนใหม่เลยนะครับ define sharp ก่อนครับ define สวิตช์หนึ่งปิดนะครับตั้งเป็นขา3ก็มาตั้งพินโหมดนะครับสวิตช์หนึ่งตั้งเป็น input นะครับโค้ดเดิมมันจะเป็นเอาพุทมาให้ขี้เกียจลบนะครับไม่ลบแล้วชิปนะครับแล้วก็ตั้งตัวแปรนะครับ signal 1ต้องใส่ in ก่อนนะครับชิปแล้วก็ใส่ semicolon แล้วก็ใน void loop นะครับก็ให้มันรับค่าทุกครั้งเท่ากับที่ดิจิตอล read ขาสวิตช์1นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องการพินนะครับก็กำหนดพอร์ต 9,600 แล้วก็สั่งพินนะครับ serialพินใหญ่ลายพินสัญญาณนะครับเหมือนเดิมใครก็อันเดิมไว้ก็ก็อันเดิมนะครับซิมูเลชันปึ๊บผิด1ตัวผิดตรงไหนดิจิตอลอ๋อลืมตัว L นะครับสตาร์ทไปผ่านนะครับดูมอนิเตอร์เห็นไหมครับทั้งคลิปที่แล้วนะครับจะเป็นเลข0คลิปนี้จะเป็น1นะครับนี่คือ pull up นะครับสวิตช์ pull up stop ก่อนหมดโค้ดไว้นะครับเอา push button ออกมา button ปึ๊บนะครับทีนี้ไอ้ button เนี้ยเราจะต่อกับ ground ครับ ground อยู่ข้างในครับกันไม่เป็นไรนะครับไม่ติดต่อแล้วมันก็จะรัดวงจรกับสัญญาณนะครับเปลี่ยนสายเขียวจัดสวยงามนิดนึงเรียบร้อยก็สั่งซิมูเลชันครับเปิดโค้ดออกมาดูก็จะ1นะครับเวลาเรากดสวิตช์นะครับมันก็จะกลายเป็น0นะครับนี่คือ pull up ก็คือต่อ resistor เข้ากับไฟ5โวลต์ไปเลยนะครับค่าที่อ่านก็จะเป็น1สั้นนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามันต่อจาก pull down แล้วนะครับใครมีโค้ด pull down มาแก้แบบนี้เลยนะครับใช้โค้ด pull down เลยก็ได้ก็ขอจบ pull up ไว้แค่นี้นะครับเป็นการต่อแบบบ้านๆนะครับยังไม่ใช้เบสบอร์ดก็ต่อแบบง่ายๆให้รู้หลักการนะครับ